ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันพร้อมๆกันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่กลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องหยุดใจนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจะตรึกระลึกนึกถึงองค์พระก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้หรือจะไม่นึกอะไรเลยวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้หยุดนิ่งเบาๆสบายหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำมาทั้งหมดของวันนี้เพื่อจะได้ไปเชื่อมโยงบุญเก่าของเรานำมาอธิษฐานจิตเป็นอธิษฐานบารมีตั้งผังสำเร็จติดไปในพบเบื้องหน้าเพราะเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดสร้างบารมีกันอยู่อีกยาวไกลทีเดียวกว่าจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมการไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นต้องมีบารมีมากบารมีน้อยนะไปไม่ได้บารมีจะมากได้มันก็ต้องสั่งสมกันมากๆทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยบารมีทั้ง10ทัศ30ทัศให้มันครบถ้วนบริบูรณ์ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบิกขาบารมีใน3ระดับทั้งระดับธรรมดาท่ามกลางแล้วก็ระดับที่สูงสุดขั้นอุทิศชีวิตทีเดียวทีนี้บารมีเราจะสร้างได้มากมันก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างต้องมีทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายพวกพ้องบริวารสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เป็นต้นหรือยุคสมัยที่เราไปเกิดสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะจ๊ะถ้าเรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีพร้อมมันก็จะสร้างบารมีได้สะดวกสบายเมื่อสร้างบารมีสะดวกสบายบารมีก็ได้ง่ายได้เยอะมันก็เต็มเปี่ยมได้เร็วไม่คลุกคลักทีนี้อุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะพบต่อไปนะมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราจะต้องประกอบเหตุให้ดีเพื่อที่จะไปเป็นผลต่อไปในอนาคตถ้าเราตั้งความปรารถนาอย่างเดียวโดยไม่สั่งสมบารมีมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องประกอบเหตุแต่การสั่งสมบุญบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทีเดียวซึ่งทุกท่านกระทุ่มเทชีวิตจิตใจในการไปชักชวนคนมาติดจานดาวธรรมเพื่อฟังธรรม
ซึ่งแน่นอนการไปทำอย่างนี้เนี่ยบางรายก็ง่ายบางรายก็ยากแต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดว่ามันยากหรือว่ามันง่ายคิดแต่เพียงว่าจะต้องทำให้ได้อย่างเดียวนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกหลักวิชาของการเกิดมาสร้างบารมีดังนั้นพบต่อไปในอนาคตเมื่อเรายังเป็นจะต้องเกิดมาสร้างบารมีมันต้องพร้อมนะลูกนะมันต้องพร้อมเราดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดมากันหลายชาติดูผลในปัจจุบันซึ่งเนื่องมาจากเหตุในอดีตที่เราได้ประกอบเอาไว้คือทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอาไว้เราดูผลปัจจุบันว่าเรามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงไรทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครอบครัวพวกพ้องบริวารธุรกิจการงานเราจะเห็นว่ามันไม่ได้สมบูรณ์บางครั้งก็ราบรื่นบางครั้งก็รุ่งเรืองบางครั้งก็ล่วงโรยสลับกันไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เจอคนที่ดีเดี๋ยวก็เจอไม่ดีเดี๋ยวก็เจออุปสรรคอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราสังเกตดูปัจจุบันระลึกชาติปัจจุบันตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเดี๋ยวนี้ซึ่งเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่าพบในอดีตที่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีธรรมจักขุยังไม่มีญาณทัศนะแต่ปัจจุบันก็พอที่จะสาวไปหาเหตุได้เพราะเราประกอบเหตุอะไรมาบ้างเนี่ยดูปัจจุบันเนี่ยบางครั้งสมหวังบางครั้งผิดหวังบางครั้งทำท่าจะได้บางครั้งก็ได้อย่างเนี้ยให้สังเกตดูพบชาติต่อไปเนี่ยเราจะให้มาเป็นอย่างชาตินี้เนี่ยไม่ได้แล้วมันจะไม่ทันการกันจะมัวมาทำมาหากินกันซึ่งมันก็จะหมดเวลาไปนะการทำมาหากินการทำมาค้าขายเนี่ยมันมีทั้งคู่แข่งมีทั้งคู่แค้นมีทั้งสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้พูดง่ายๆคือมันยังมีขอบเขตจำกัดอยู่ภาวะบ้านเมืองสถานการณ์ของโลกกรรมของเรากรรมของเพื่อนมนุษย์อะไรสารพัดเราก็จะหมดเวลาไปกับการทำมาหากินการทำมาค้าขายและเพลิดเพลินมันก็เสียเวลาในการสร้างบารมีถ้าเกิดพลาดพลั้งไปดำเนินชีวิตผิดพลาดมันก็ไปอบายไปถอยหลังไปอีกหรือไม่ไปอบายแต่มันไปอยู่ในคนละภพภูมิกันกับภูมิของบรมโพธิสัตว์มันก็คนละวงจรกันอีกพลัดกันอีกก็จะเกิดมาเจอกันอีกมันยาวเราจะบังคับบัญชาตรงนี้ไม่ได้เพราะเรายังเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาของพญามารยังตกเป็นเฉลยอยู่แต่อยู่ในระดับเฉลยผู้รู้ที่พอมีโอกาสที่จะพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาได้ดังนั้นชาตินี้เราต้องประกอบเหตุให้ดีสั่งสมแต่ความดีให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะชีวิตทางโลกที่จะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ 100% เหมือนเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยทุกเม็ดมันยากก็ทำให้มันดีให้มันมากที่สุดแต่ไม่ดีมันก็ติดกันมาเพราะเรายังมีชีวิตเป็นคฤหัสถ์ยังคฤหัสถ์อยู่พบต่อไปก็ต้องพร้อมคือจะมามัวเสียเวลาทำมาหากินทำมาค้าขายให้เรามีทรัพย์เนี่ยไปคอยท่าเราอยู่
คือเกิดมาก็สมบูรณ์เลยพร้อมที่จะสร้างบารมีเลยเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ในวิสัยไม่ใช่ฟุ้งซ่านฟุ้งฝันเพราะเรื่องผู้ที่มีความพร้อมอย่างนี้มีมาแล้วในอดีตนับครั้งไม่ถ้วนที่เกิดมามีสมบัติตักไม่พล่องมันเกิดขึ้นให้ได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นมีอย่างนี้นับครั้งไม่ถ้วนซึ่งพอเราสาวเหตุที่มาของผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ก็ปรากฏว่าเขาสร้างมหาทานบารมีในทักขิณียบุคคลและทำแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันทำในเนื้อนาบุญในบุญญาเขตของทักขิณียบุคคลคือผู้ที่มีธรรมกายหรือมีศีลมีธรรมเป็นหลักส่วนการสงเคราะห์โลกนั้นเป็นส่วนประกอบที่ทำกับมนุษย์ทั่วไปทุศีลบางคนยากคนจนหรือสัตว์เดรัจฉานแต่หลักใหญ่ที่ทำให้เขาได้สมบัติตักไม่พร่องนั่นแหละทุกท่านทำกับทักขิณียบุคคลซึ่งมีเกิดอยู่ได้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือท่านผู้รู้ที่หมดกิเลสแล้วนะอย่างพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์หรือสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขในคำสอนอื่นมันไม่มีไม่ใช่เราจะยกของเราไปข่มคนอื่นก็ไม่ใช่แต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นทำกับผู้ที่บริสุทธิ์กายวาจาใจถ้าทำให้จำกิรู้ซึ่งเป็นแหล่งแห่งพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่เรียกว่าพลังบุญนั่นแหละก็เป็นคุณเครื่องแห่งความสุขและความสำเร็จทำให้ได้มาซึ่งสมบัติตักไม่พร่องขุมทรัพย์เกิดในทิศทั้งสี่บ้างเกิดตรงนั้นตรงนี้บ้างเกิดในที่ที่ไม่ควรเกิดบ้างในที่ควรเกิดบ้างในน้ำบ้างพื้นดินบ้างในอากาศบ้างในอากาศที่เราจะนึกไม่ออกเลยมันมาได้อย่างไรแต่เรื่องของบุญเนี่ยมันอจินไตยบันดาลมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้นี่ก็คือเรื่องราวของผู้มีบุญในการก่อนที่ท่านทำผ่านมาแล้วสังสารวัฏนี้ไม่มีอะไรใหม่ยุคนี้เนี่ยเนื้อนาบุญยังมีอยู่อายุพระศาสนายังมีอยู่ถ้าเรามีศรัทธามีความพร้อมมีทายธรรมและทำถูกหลักวิชาทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นด้วยก่อนทำกับใจใสกำลังทำก็ใจใสหลังทำแล้วก็ปลื้มไม่เสียดายปลื้มไม่หายเพราะถูกหลักวิชาสมบัติเหล่านั้นน่ะซึ่งมันเป็นของกลางของโลกเราก็มีสิทธิ์ที่จะครอบครองได้ในภพชาติต่อไปในอนาคตและมีทรัพย์แล้วก็จะไม่ประมาทจะสอนตัวเองได้เพราะว่าเราตั้งความปรารถนาจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานดวงปัญญาตรงนี้จะกระตุ้นเตือนให้เราใช้ทรัพย์ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีจะไม่หวงแหนจะไม่ตระหนี่จะไม่เสียดายแต่ว่าจะใช้อย่างเกิดประโยชน์ทุกเม็ดเงินอย่างนั้นเราอยู่ในยุคที่เราสามารถสร้างพังสำเร็จในอนาคตได้หรือออกแบบชีวิตในอนาคตได้ก็ต้องรีบตักตวงเอานะลูกนะสั่งสมบุญกันให้มันเต็มที่ต
ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นทำโดยตัวเองโดยชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่าไปกลัวอุปสรรคอันใดทั้งสิ้นเนี่ยผู้มีบุญในการก่อนเขาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อเขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ดังนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาตามระลึกนึกถึงบุญโดยการทำใจหยุดใจให้มันนิ่งให้ใจใสใสหยุดนิ่งนิ่งนานนานเพื่อที่เราจะได้ตามระลึกนึกถึงบุญและก็อธิษฐานจิตให้บุญส่งผลทั้งปัจจุบันแล้วก็ส่งผลในอนาคตบุญส่งผลถึงหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีที่ละโลกไปแล้วกับบุญที่เราจะอุทิศให้กับคู่กรรมคู่เวรของเราที่เราคุ้นกับคำว่าเจ้ากรรมในเวรจริงก็คู่กรรมคู่เวรสิ่งเราไปเบียดเบียนเขาจะด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนารู้หรือไม่รู้ก็ตามจะได้เอาบุญเนี่ยอุทิศไปให้เขาหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายหรือแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์โดยเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนถึงเป็นบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เราทำกันมาตั้งแต่เช้าเรื่อยมากระทั่งบัดนี้ด้วยใจที่ใสใสด้วยใจที่เบิกบานด้วยใจที่แช่มชื่นชุดใจกันไปอย่างนี้นะลูกนะผู้ที่ได้เข้าถึงดวงธรรมหรือพระในตัวหรือกายภายในเนี่ยก็จะเข้าใจตรงนี้ได้ดีกว่าผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะมันจะเห็นเป็นดวงใสของดวงธรรมกายภายในเห็นพระธรรมกายในตัวที่สุขใสสว่างสวยในกระแสทานในบุญยมติดอยู่ในกลางนั่นแหละแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะไปเป็นทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์ไปเป็นวิมานไปเป็นบริวารไปเป็นอาหารทิพย์เป็นสวนเป็นสระเป็นราชรถมีเครื่องอลังการอะไรต่างๆเยอะแยะอย่างยาวนานทีเดียวสังคมของสุคติโลกสวรรค์ก็เอาไว้โชว์กันก็จะพูดคุยกันแต่เรื่องที่ดีๆจะสนุกสนานเพลิดเพลินเขาเอาไปไว้ตรงโน้นตอนอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ในเมืองมนุษย์เป็นเมืองสร้างบารมีก็ต้องว่ากันเรื่องสร้างบารมีสุคติโลกสวรรค์เป็นภพที่เสวยผลของการกระทำจากมือมนุษย์เราก็ต้องใช้ให้มันถูกสถานที่ถ้าจะเอาในเมืองมนุษย์เป็นที่เสวยผลบุญเดี๋ยวบุญเก่ามันก็จะหมดไปใช้ผิดที่ที่สร้างบารมีสร้างบุญมันก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีที่เสวยผลบุญมันก็ต้องไปเสวยผลบุญเวลาบุญส่งผลนี่จะปลื้มจะมีความสุขเราจะเห็นแต่ของสวยๆงามๆสดชื่นทั้งนั้นทั้งเห็นทั้งได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องสัมผัสอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบาน
เวลาผลบุญมันส่งผลในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งเป็นส่วนของบุญก็ใช้นานเห็นวิมานเป็นทองประดับรัตนชาติมีบริวารมีหัวหน้าบริวารมีอาหารทิพย์ที่แตกต่างจากอาหารในเมืองมนุษย์แล้วมากก็ด้วยจำนวนมากปริมาณมากมีเครื่องประดับมีดนตรีที่เป็นทิพย์มันเลงไม่มีสิ่งปฏิกูลในที่นั้นแล้วเขาไว้เที่ยวไว้ชมไว้โชว์กันจะตัดฐานที่ตรงนั้นใครมีบุญมากเวลาออกจากวิมานในระหว่างทางนะไปด้วยเทวรถรถของเทวดาก็จะใหญ่โตอลังการไปเป็นขบวนใหญ่ผู้มีบุญน้อยก็ต้องหลบกันอยู่ข้างทางผู้มีบุญมากก็จะมีรัศมีมากบริวารมากทิพยสมบัติมากวิมานก็ใหญ่โตโอฬารใหญ่โตถ้าเข้าไปในเทวสภาก็จะได้รับเกียรติยกย่องอยู่ข้างหน้าคล้ายๆมนุษย์อย่างเงี้ยแต่ว่ามีความสะดวกสบายมากกว่ากันเยอะสวยๆงามๆทั้งสวนทั้งสระถนนเป็นทองเป็นเงินเป็นประดับรัตนชาติสวนสระผลหมากรากไม้ที่เป็นทิพย์ก็สวยงามไม่ต้องมาเสียเวลามาปอกมาหั่นมาอะไรแค่นึกคิดมันก็สำเร็จแล้วสำเร็จด้วยใจที่ประกอบไปด้วยบุญซึ่งสั่งสมตอนเป็นมนุษย์เรามุ่งไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษก็จะต้องสั่งสมบุญให้มันมากแค่ปิดอบายก็ว่ายากแล้วไปสวรรค์ยิ่งยากกว่าสวรรค์หกชั้นดุสิตก็ยิ่งยากและดุสิตบุรีวงบุญพิเศษไม่ต้องพูดถึงเราจึงจำเป็นต้องสั่งสมบุญกันให้มันเยอะๆให้มันมากเพราะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวมันก็จะหมดเวลาในเมืองมนุษย์แล้วทำอะไรก็ต้องทำที่ตอนที่เรามีความพร้อมนะลูกนะและชีวิตในปรโลกไม่มีการทำมาหากินคือไม่มีธุรกิจการงานจะค้าจะขายทำไร่ไถนาทำสวนอะไรมันไม่มีนะถ้าอดก็อดนานทีเดียวทุกทรมานมากถ้าไม่มีบุญเนี่ยอาหารที่ก็วางไว้กินก็ไม่ได้มันหายไปนี่เรื่องมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต้องเรียนรู้กันแต่ถ้าไปอบายน่ะมันทุกข์มากเราอย่าไปเสี่ยงเลยกับชีวิตในอบายซึ่งไปถึงตอนนั้นแล้วก็ไม่มีอุทธรณ์ฎีกาแล้วเพราะก็ฟ้องกันในภาพและความหม่องความใสของใจมันเป็นกฎเกณฑ์กติกาของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยการละชั่วทำดีทำใจให้ใสใสหรือฟังง่ายๆก็คือสั่งสมบุญให้มันเยอะๆทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งด้วยตัวเองชวนคนอื่นก็ทำด้วยอย่างที่เราได้กระทำผ่านมาแต่ก็ต้องทำให้มันยิ่งขึ้นไปนี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทำและการปฏิบัติธรรมก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอเราว่ามันเป็นทางมาแห่งความสุขทางเดียวเท่านั้นแหละที่มันสุขยิ่งกว่าสุขใดๆทั้งสิ้นสุข
จากการให้ทานว่าสุขแล้วสุขจากการรักษาศีลสุขกว่าแต่สุขจากการรักษาศีลยังสุขน้อยกว่าใจหยุดนิ่งเห็นแสงสว่างเห็นดวงใสใสมันเป็นสุขที่มันขยายไปสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วกว้างออกไปมันอิ่มมันเต็มแต่ทั้งสามอย่างก็ต้องไปด้วยกันต้องทำมันครบทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติธรรมะได้คือใจหยุดนิ่งได้เห็นดวงธรรมเห็นกายภายในหรือองค์พระมันจะปลื้มตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินใจมันใสมันมีความสุขอยู่ภายในลึกๆเพราะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งธรรมะกันนะจ๊ะต่อจากนี้ไปเราก็นึกถึงบุญให้ใจนิ่งๆแล้วเราจะนึกอุทิศบุญกุศลให้กับบุคคลใดบิดามารดาปู่ย่าตายายหมู่ญาติหรือใครก็แล้วแต่อุทิศเจาะจงไปเลยแล้วก็อุทิศรวมๆรวมไปทั้งหมดเราอธิษฐานจิตไปนึกไปอธิษฐานจิตให้ทีสำหรับพบปัจจุบันนะจ๊ะให้เรามีสมบัติได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้นะให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ที่เป็นสัมมาอาชีวะประพฤติธรรมก็ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นอธิษฐานไปเรื่อยๆต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ